โอเคสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องพี่ทุกท่านนะครับเข้าสู่ Channel Test Play Hard กันนะครับขณะนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับที่เก่าเวลาเดิมกับพี่ตุตะในเกม Lobotomy Corporation Face the Fear Build the Future พาร์ทที่26แล้วนะครับน้องพี่จริงๆพาร์ทนี้ก็ควรจะเป็นพาร์ทที่27ครับแต่ว่าด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้ไทม์ไลน์มันหายไปชั่วโมงนึงแต่ว่ามีปัญหาอะไรไหมพี่ก็ไม่มีครับก็ยังติดอยู่ที่31เหมือนเดิมครับหลังจากที่ผ่านไปช่วงมุมนึงเรียบร้อยแต่อยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้เราก็ผมใช้เวลาในวันที่31ไป1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่แม่งไม่สำเร็จปัญหาเยอะมากมีมาไม่ขาดสายเลยแต่หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องออดิโอครับก็ค่อยๆแก้กันไปครับเนาะคือผมเงื่อนไขการชนะของผมคือต้องออดิโอต้องแบบยังไงวะพูดไงดีออดิโอต้องเป็นออดิโอต้องโผล่มารอบเดียวครับแค่รอบเดียวจนจบนั่นแหละยังจะชนะโอกาสชนะร้อยเกือบ 100% เลยถ้าไม่มีปัญหาอะไรมาว่าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะลุยกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาจ็อกแช็คไปครับหลักๆห้องนี้ก็เราก็จะเงื่อนไขเหมือนเดิมครับผมเอามาริต้าเข้าไปมาริซ่าแมรี่ครับผมแอตแทชเมนต์ใครก็ได้ครับพอไปตรงนี้ไม่ต้องครับช่างแม่งปล่อยมันเลยรีโน่ครับเข้าไปมารีนแรบบิทใครก็ได้ครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรใครก็ได้ครับที่ไม่ใช่จิมเจยอเพราะจิมเจยอต้องเข้าห้องนี้เหมือนเดิมเนาะขาประจำเราเอลิซ่าเข้าไปครับเบซิลโอเว่นตรงนี้ก็อควอครับตรงนี้ใครก็ได้ครับตรงนี้ค่อนข้างเก่งหมดทุกคนครับไม่มีปัญหาอะไรพอลินุสพอลินุสก็ได้ครับตรงนี้โทบินเข้าไปครับไม่โทบินต้องห้องนี้ครับแล้วก็ตามด้วยโจชัวแล้วก็เอฟเกลินครับตรงนี้อเล็กเข้าไปครับเป็นแฮร์รี่ตรงนี้เป็นเอฟจิมี่ถ้าใช้สูตรนี้ดาเมจมันที่โดนจากมอนเตอร์มันจะแอบนอร์มาลิตี้มันจะไม่เยอะเท่าไหร่โรมิไรกะจาคอบแล้วก็กดแล้วเรียบร้อยครับกดเลยเร่งเลยรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ภาวนาครับสวดเอาสวดจริงๆทำอะไรไม่ได้จริงมาถึงดอนเลยอ่ะเอาเรื่องจริงว่ะยังไม่ได้ทำอะไรโดนดอนซะแล้วโรมิครับระวังเรื่องไอ้ Festival Fairy ให้ดีแล้วก็ศูนย์โอเคนางฟ้า Fragment of Universe รีโน่กดไปเลยอือฮึโอเคตรงนี้ก็เป็นโอลินุสไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้เป็นปาร์เกอร์เหมือนเดิมครับตรงนี้เป็นแฮร์รี่เหมือนเดิมตรงนี้เป็นเอฟจินี่เหมือนเดิมห้องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมห้องล่างมีอะไรให้กดไหมแมรี่ครับกดไปเลย Root of Understanding ฝั่งห้องไหนมั่งจังหวะนี้ข้างบนมีไหมข้างบนมีเด็กต้องวิ่งกลับมาห้ามสู้ครับห้ามสู้เด็ดขาดเอาไปปกป้องเด็กใหม่ซะห้องล่างก็จัดการตรงนี้ครับตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาแล้วห้องนี้ปล่อยแม่งไปเลยยังได้เลยกระทืบมันซะกระทืบมันซะกระทืบมันซะทีนี้ปัญหาคือห้องล่างตรงนี้แหละจะจัดการกันยังไงเดี๋ยวมาดูทรงกันอีกทีโอเคเคลียร์แล้วตรงนี้มาตรงนี้ต่อเลยครับตรงนี้เคลียร์แล้วมาตรงนี้ต่อเลยผมลืมห้องเมลดาวอ่ะมีห้องเมลดาวห้องไหนมั่งตรงนี้ใช่ไหมพวกนี้กลับไปเลยก็ได้ปะไม่น่ามีปัญหาอะไรละไม่ต้องจัดการห้องนี้ก่อนยังสเปซซิ่งอยู่เลยเหรอวะ
34อิซาเบลเข้าไปเหอะปะอย่าเลยครับรออัสเปซซิ่งก็ได้ไม่ได้ติดใจอะไรเรียบร้อยเคลียร์ละตรงนี้เอฟเกลินไปห้องนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวมีปัญหาฮุบ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 โอเคเรียบร้อย Foot of Understanding โอ้โหผมไม่ทันดู GG แล้วเพื่อนตาเนี้ยดูทรงละแต่นูนน่าจะภาวนาให้เจอตัวอะไรไม่โหดอ่ะก็โอเคแล้วครับภาวนานะปาร์เกอร์เข้าไปตรงนี้ Attachment โนมิเข้าไปครับไรกะเข้าไปครับอินไซด์เป็นเจคอบไปครับตรงนี้ไปอิตาเบลใครก็ได้ครับเข้าไปเลยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วรีเฟชชั่นไม่ได้ก็เป็นอินสติ้งไปโพลินุสเข้าไป0กดเข้าไปจังหวะนี้เอฟจินี่ปะไม่ต้องเป็นแฮร์รี่ครับเอฟจินี่ต้องไปข้างบนตรงนี้หมดอีกแล้ว very high high inside high เอ้ยไม่เวลล่า very low very low very low common เลยว่ะเมื่อเซนมันลงมาอะไรเยอะจะเยอะขนาดนั้นวะครับวอลเข้าไปครับโอเค very low very low ไม่ต้องเข้าไปครับงั้นห้องนี้น่าจะตายด้านไปแล้วอะแมนสันเดธทำไมแมนสันถึงตายวะโดนอะไรวะเพื่อนอย่าบอกนะโดนฟลุตฮอปไอ้นี่ตรงไหนวะแมนสันโดนอะไรวะไม่ใช่แผนกบนหรอไม่เห็นจะโดนอะไรเลยอ่ะงงแมนสันตายไงอ่ะตายตรงไหนก่อนคะแม่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงไหนวะครับไปตุยตรงไหนวะแมนสันตรงนี้เหรอก็ไม่เห็นศพนะเออไม่มีว่ะเอาใหม่เริ่มวันใหม่เออหาศพแมนสันไม่เจอผมหาสาเหตุการตายของแมนสันไม่เจอหรือว่าเข้าไปโดนอะไรสักอย่างตุยหรือเปล่าวะห้องนั้นมันไม่มีวะไอ้ซานตาคลอสมันทำอะไรได้ผมยังไม่รู้เลยแต่ไม่ซานตาคลอสไม่เคยสร้างปัญหาเลยนะเมื่อตะกี้ยังมีคนอยู่ในห้องซานตาคลอสไม่ใช่หรอเออไม่น่าเกี่ยวเว้ยคืออย่างแรกเราต้องรู้สาเหตุการตายของแมนสันก่อนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนแม็กเฮดีน้อยปะอัพแม่งเออเวรกรรมเพิ่มมาเฮดีอีกหนึ่งหน่วยดูดิว่าจะรอดไหมหมั่นไส้เวรี่ไฮกดไปกดไปไปไปเอลิซ่าเขาอ๋อผมว่าน่าจะรีเทิร์นนะกดไอรีเทิร์นในนี้แน่เลยว่ะแล้วก็ตายผมว่าน่าจะใช่นะผมเผลอกดไปอ่ะเป็นไปได้อยู่แอทแทชเมนต์รีโน่ไอโอเว่นเบซิลเข้าไปมาริซ่าเข้าไปแมรี่เข้าไปรีเวอร์เข้าไปพอควอเข้าไปแฮร์รี่เอฟฟินี่ปาร์เกอร์อันนี้ไม่ต้องเข้าอิสซาเบลโอลินุสโทบินโจชัวเอฟเกลินโอมิไรกะเจคอบแล้วก็ยูริกากาลินแล้วก็ได้แล้วครับกดเซตเลยที่ผมขนาดกดเร่งอะนะมันยังใช้เวลา1ชั่วโมงเร่งเร็วสุดด้วยนึกภาพว่าถ้าผมไม่กดเร่งอะใช้เวลาขนาดไหนเริ่มมีคนงานเริ่มเสร็จแล้วโนมิครับต่อเลย1 0ห้องนี้ต่อเลยพอลิ่งเข้าไปเลย
สร็จแล้วครับออก้าเข้าไปเลยศูนย์ตรงนี้เสร็จแล้วแมรี่เข้าไปเลยตรงนี้เสร็จหมดแล้วอ่ะอินไซด์เห็นปะผมไม่เข้าใจเหมือนกันพอสลับกันอ่ะดันสู้ได้แล้วเลือดไม่ลดด้วยนะไรกะไม่เอาครับเจคอบไรกะยังเดินเนี่ยกดไรกะตายเลยโดนแมลงแดกไอโดนแฟรี่เฟสติวัลแดกนอนอ่ะรุดออฟอันเดอร์สแตนดิ้งเลยอย่าเพิ่งโซบินเราไปก่อนตอนนี้เอาพนักงานเหมือนเดิมครับผมเอาไปสู้ข้างบนก่อนไม่ห้องข้างๆใกล้สุดมันใกล้มากไปผมว่าไม่ควรจะจัดการก่อนเลยห้องนี้มีไหมไม่มีครับห้องนี้มีไหมมีตัวห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ก็มีตัวหนึ่งตรงนี้ห้องนี้มีตัวหนึ่งตรงนี้ที่เหลือไม่น่ามีปัญหาอะไรครับพนักงานตรงนี้2คนตรงนี้ก็ลงไปจัดการที่เพื่อนส่วนตรงนี้ก็วิ่งกลับครับอย่าฟื้นอย่าฟื้นไอ้นี่อย่างเถื่อนอะตบ3ทีตายเลยโคตรเอาเรื่องโซบินเนี่ยกลับมานี่ก่อนได้ไหมหาโซบินก่อนโซบินอยู่ไหนวะนายต้องกลับมาไม่ไหววะไอห้องนี้ไม่ได้ครับห้องนี้ต้องกลับมาห้องอินฟอร์เมชันนี่กลับมาให้หมดเลยตรงนี้จิมใจยอก่อนครับกดไปก่อนมาดีแรบบิทเข้าไปไฮโอเคอันนี้เข้าไม่ได้แล้วครับรอไปอันนี้เข้าได้นี่เข้าไปเลยยังซับเพรสซิ่งอยู่เหรอโอเคงั้นก็รอไปครับโอเคไอ้หมอนี่ยังแก๊งนี้ขึ้นไปข้างบนได้ไหมนี่แค่ตรงนี้แล้วนี่ฝั่งนี้น่าจะเข้าไปได้แล้วครับโรงนี้เข้าไปเลยมันผ่านห้องนี้นี่มันผ่านทางนี้ครับมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ตรงนี้ยังไงก็ต้องโซบินได้แล้วมั้งโซบินเข้าเลยครับจังหวะนี้โอนี้ลุดเข้าไปครับขึ้นไปสับเพข้างบนต่อได้ไหมตรงนี้มันโดนลบ 6% แต่เบซิลเข้าได้เบซิล80อะไหวปะโดนเบซิล20ไม่เป็นไรละมั้งโอเคเสร็จปะเรียบร้อยต่ออควอต่อเลยยังมีคนกรีดอยู่หมอนี่ตรงนี้เหลือแค่จุดเดียวแล้วครับซับเพจตรงนี้ได้คือจบเลยแต่ตอนเนี้ยไม่มีใครไปซับเลยวะจำได้ว่าคนขึ้นไปแล้วไม่ใช่หรอไปแล้วโอเคเรียบร้อยรอดไปครับเจคอบเข้าไปแฮร์รี่เข้าไปปาร์เกอร์เข้าไปครับเอฟกินี่เข้าไป3คนยังต้องเข้าทันทีครับแมรี่เข้าไปตรงนี้ยังเข้าได้ใช่ไหมเนี่ยกินซี่เข้าไปได้ปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนายเข้าไปเดี๋ยวนะโดนไปแล้วนี่โอ้โหแล้วมันไม่ผมไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยอะโดนต้องไปได้ไงวะใครโดนวะโหลดไปครับจุดนี้คือเราต้องรีดไอ้นี้ให้ได้ละสำหรับผมมองว่าต้องรีดคิวฟอร์ดออกมาให้ได้ละวิลลี่ไฮแมรี่เข้าไปโดนไปตอนไหนวะผมไม่เห็นเลยนะมันโดนง่ายเว้ยคิวจริงๆเข้าตรงเนี้ยเข้าได้ห้องเข้าได้ไอเนี้ยเข้าได้รอบเดียวจริงๆอะผมว่า2รอบอะเป็นอย่างต่ำพอแล้วไม่ต้องเข้าแล้วครับมันไม่ไหวมันมีโอกาสเข้าไปแล้วนั่งอะโดนเช่กอดเข่าอยู่ตรงหน้าห้องของของคุณป้าเขาอะน้ำตาจะเล็ดเอานะ
เอาหายแล้วเหรอหายไปไหนแล้ววะอย่าบอกนะเสร็จแล้วแล้วทำไมมันหายไปได้ด้วยวะไอผมนึกว่ามันต้องผมนึกว่ามันจะแช่อย่างนั้นตลอดนะไม่ใช่วะแต่ผมจำได้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไประหว่างที่มีคนแช่อยู่หน้าห้องอ่ะตายผมก็เลยไม่เข้าไปเลยจิมแจยอเข้าไปต่อเลยเพื่อนไม่ต้องรออะไรละจังหวะนี้ไรกะโลมิโลมิครับโอเคผมว่าน่าจะรอดละวันนี้เอลิซ่าเข้าไปฮะห้องนี้มีคนเข้าอ่ะเข้าอยู่ไม่ใช่วะโอเคตรงนี้เข้าได้ไหมโซบินเข้าได้ครับตรงนี้เข้าได้ครับเข้าไปดิรายกะเข้าไม่ได้นะห้ามเข้านะเว้ยเอ้ยเมื่อกี้แม่งทำไมเรื่องมันน้อยยังวะยูรีเข้าไปรายกะกดไปโอเคติดโซโซ 76% ตรงนี้กดได้ครับรอดแล้ว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 ใจเย็นใจเย็นใจนิ่งใจนิ่งอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดโจชัวตรงนี้เหมือนเดิมครับโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยช่างแม่งครับเข้าไปใหม่ไม่ต้องไปกลัวไปแฮร์รี่เอฟกินี่ปาร์เกอร์ถามสหายนายใกล้ละมันเอานูนมาไม่ทันแน่นอนจังหวะนี้นูนมาไม่ทันแน่นอนจังหวะนี้โอเคโลมิไปเข้าไปตรงนี้เหรอไปเบซิลเข้าไปจิมใจยอเข้าไปมีอะไรอีกไหมเซตห้องนี้แมรี่เข้าไปไม่คนต้องเป็นคนอื่นครับแมรี่ต้องไปเข้าห้องอื่นห้องนั้นเข้าไม่ได้ห้องนี้เอาคอเข้าไปเหมือนเดิมครับได้แค่3อันอย่างอื่นไม่ได้เลยทันไหนทันได้ไม่ทันได้ไงทันชัดๆเนี่ยทันเห็นๆเลยห้องนี้ก็ attachment ไม่ได้ครับถ้าคิวฟอร์ดล่วงเหลือ0ก็ชิบหายอยู่ไม่ใช่หรอห้องนั้นอะเข้าไปไหมเข้าไปยื้อก่อนก็ได้ครับโอเคห้องนี้เป็น FIA วาเกียดินใช่ปะโอเคห้องนี้ใครก็ได้ครับไม่ใช่ที่ไม่ใช่ไรกะโอเคมันต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้เฮ้ยได้ดิวะเฮ้ยกดแล้วจังหวะนี้กดแล้วจังหวะนี้ไปเลยครับไปเลยยาว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 เฮ้ยเชียเอ้ยดีน้ำตาจะเล็ด 3.2 แล้วหัวระเบิดป่านี้เต็มไปด้วยหัวใจเขาตัดเท่าไหร่ต้นไม้ก็ยังคงเดิมประมาณนี้แล้วมั้งหัวใจแห่งป่าแล้วกันครับ The day rip apple fell off the tree ต้นไม้หล่นไม่ไก่ต้น Where the princess and the king stood his sweet heart shatter หัวใจของแม่มดก็ได้แตกสลายแปลอะไรของพี่วะเนี่ยวันที่ต้นวันที่แอปเปิ้ลที่สุกอ่ะน่าแอปเปิลหล่นลงมาจากต้นไม้ในสวนเป็นสถานที่ราชาแห่งและเจ้าหญิงยืนอยู่หัวใจของแม่มดแตกสลายแอปเปิลแอปเปิลหล่นไม่ไกลต้นแล้วกันหน้านี้หัวระเบิดหัวใจ
หัวใจแห่งป่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเอาเลยผมว่าเอาเป็นอันนี้ไหมเอาอันนี้ดีกว่าครับ2บรรทัดไอ้ยาวๆอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันโหดไปเอาอันนี้ดีกว่าหัวฮาร์ดหัวใจเอาง่ายๆหน่อยของง่ายๆเฮ้ยเรากลับมาคุยกับแองเจล่าแล้วครับหลังจากที่ไม่ได้คุยกับนางมาหลายวันไปเมาพียาความทรงจำของ AA อยู่มาแบบประมาณ 3-4 วันครับผมในสุดเราก็กลับมา Why humanity poses with advanced civilization it not was not aware impending suicide of species as species มันประมาณว่าขณะที่มนุษย์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก็ไม่ได้ระวังเรื่องแบบการฆ่าตัวตายอะประมาณนั้นของในฐานะคนที่เป็นสปีชีส์ในฐานะสปีชีส์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรแต่ที่เข้าใจก็คือพัฒนานายพัฒนามากไปจนลืมการแบบป้องกันการฆ่าตัวตายมั้งว่าเขาต้องการฮีโร่อะไรอยู่วะเนี่ยแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการแบบend up beheading said hero with their own hand beheading เขาบอกว่าเขาต้องการฮีโร่แต่สุดท้ายก็ฆ่าฮีโร่ด้วยตัวพวกเขาเองปะประมาณนั้นหรือปะมีหลายอย่างเกิดขึ้นครับแล้วก็มีหลายอย่างเปลี่ยนจากตัวเองเปลี่ยนตัวเองจากฮีลเลอร์ผู้รักษาเป็นผู้สร้างสัญญาเก่าๆที่พวกเขาให้ไว้กับพวกเธอก็ดูเหมือนว่าจะตามหลอกหลอนเธออยู่ตามหลอกหลอนเขาอยู่ but in the world without her ในโลกที่ไม่มีเธอมันเหมือนกับประมาณว่าแบบมันช่างแบบอ้างว้างเดียวดายผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ A ครับจำได้ใช่ปะอดีตรอบที่แล้วมันน่าจะแบบ A แม่งมี A มันมีสาวอะมีแฟนอะประมาณนั้นละมั้งแฟนน่าจะตายแล้ว A ก็สติแตกเลยฟีลมันนั้นมีบาปหลายอันก็ได้ขึ้นมาในใจของเขาทีละหนึ่งทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ A ก็เปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปช้าๆนี่ไงเขาได้ถูกเปลี่ยนไปโดยเงาที่เขาสร้างขึ้นมาครับมีแผนเขามีแผนที่จะค้นพบวิธีแก้ไขมนุษยชาติก็ได้กลายเป็นอดีตการไปเขาก็ได้กลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่แน่เหมือนใจสกิปติคอลไว้ว่าอะไรแต่น่าจะเป็นคนลึกลับมากขึ้นมั้งก็น่าจะเป็นคนที่ในแง่นิเกทีฟอะในแง่ที่มันแย่ลง I start looking something that would guide him without turning against him ก็พยายามที่จะดูอะไรสักอย่างที่จะสามารถนำพาเขาให้ออกมาจากการที่ให้ออกมาจากการที่ตัวเองการที่เกลียดตัวเองอะวิธีแก้ไขง่ายมากขณะที่มนุษย์ไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้คำตอบก็คือก็ไปวางไว้ไปไว้วางใจในหุ่นยนต์แทนแล้วก็หุ่นยนต์ก็กลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นของรักของห่วงเขาอะบางที A มันต้องเขาต้องการปีกครับผมที่สามารถพาเขาหนีไปจากนรกที่พวกเขาที่นรกในใจเขาได้อะประมาณนั้นครับเพื่อที่จะขึ้นสวรรค์ Angelos คืออะไรวะแล้วนั่นคือตอนนั้นคือตอนที่ฉันเกิดขึ้นมาครับก็พูดง่ายๆคือ A สร้างแองเจล่าขึ้นมาเพราะว่ากูเหงาเมียกูตายอะไรแบบนี้ป่ะงองแงงเนาะเศร้าว่ะเศร้ามากเลยเนี่ยโอเคมีอะไรในใจนายอย่างนั้นเหรอชื่ออะไรเนี่ยเชเซตอากาศดีนะคิดว่าไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ว่าอะไรขอดื่มกาแฟก่อนได้ไหมได้ครับคอเดียวกันใครโตใครโตอ๋อมันดีขึ้นเยอะเลยสงสัยมันน่าจะแดกก็ไปแล้วเดี๋ยวนะ AI นายแดกกาแฟได้ด้วยวะไม่สามารถแบบเริ่มงานได้ถ้าเกิดไม่มีกาแฟในตอนเช้าผมก็เหมือนกันเอ้ยไอคนนี้เทสมันได้วะลุงนี้มาตรงนี้ก่อนดีมั้ยเชนเซ็ตเนี่ย I hope you are not offended by บอกว่าไม่น่านายบอกประมาณว่าคงจะไม่แบบว่าเราอะตอนที่เราคุยกับเขาอะไรเนี่ยคุยกับเชนเซ็ตบอกว่าฉันชื่อเชนเซ็ตเป็นหัวหน้า Welfare Department แผนก Welfareทีมวอลแฟร์นี่ค่อนข้างสุดยอดไปเลยฉันภูมิใจมากในทีมของฉันผมว่าเป็นทีมที่มีความแบบเก่งกาจที่สุดอะในบริษัทที่พวกคีโม AI คีโมเอ็นเจล่าบอกว่าให้ทำงานกับนายให้ทำงานกับเราครับก็คิดอยู่ว่าครับว่าแบบ I am the kind person who fan for เป็นบอกฉันเป็นคนปรับใจกว้างปรับตัวเร็ว
บอกว่าแต่การที่แบบเล่นเกมโง่ๆกับเมนเจอร์มันก็อาจจะกดดันมากไปหน่อยสำหรับฉันคือเกมโง่ๆคืออะไรวะแต่คำสั่งก็เป็นคำสั่งครับผมมีทางเลือกที่ไหนล่ะไปละเดี๋ยวกาแฟมันจะเย็นแล้ว employee พนักงานก็บอกไม่เจอมีพนักงานเข้ามาคุยไม่เจอเชฟแซดบอกมีเรื่องจะคุยครับเอาเลยI didn't police AO 232 of some of them appear มีสังคมชั้นเดียวนะที่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างระบบจริงครับเราอาจจะต้องเช็คข้อมูลก่อนไหมขอโทษฉันขอโทษครับคุณเชสเซตขอโทษค่ะคุณเชสเซตประมาณนั้นมั้งโอเคมันก็โอเคนะก็ลองไปหาวิธีบำรุงซ่อมแซม on top of your work already have but have pity trying to do eco maintenance on top of your work they have no ก็เหมือนประมาณว่าให้เรียงการความสำคัญของการซ่อมแซมระบบขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แล้วมั้งดูทรงประมาณว่าอะไรแบบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปดูเองนายทำดีพอแล้วที่แบบเจอปัญหาอะไรแบบนี้มีปัญหามีอะไรหลายอย่างในใจฉันแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการที่จะจัดแจงประมาณนั้นครับโอเคขอบคุณมากไอ้แม่งไอ้เอ็มพอยยี่โอเคทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะมาทรงอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าแบกลูกน้องเนี่ยในเกมเนี่ยไม่เห็นจะจบดีสักคนบอกวิธีการรับมือของฉันมันค่อนข้างจะแตกต่างกับคนอื่นใช่ปะล่ะใช่บอกว่าแองเจล่าคุณหญิงแองเจล่าคุณแองเจล่าเขาอาจจะแบบไม่อาจจะไม่โอเคครับวิธีการที่เขาทำครับก็ใช่เนาะเพราะว่าแองเจล่ามันเหยียดคนเลยไอ้นี่มันดูไม่เหยียดครับเฮดเซตมันดูไม่เหยียดคนเพราะว่ามันแบบมีอะไรก็คือไม่มองว่าเป็นมองว่าเป็นลูกน้องอ่ะเอ้ยมองว่าเป็นขี้ข้าก็มองว่าแบบเขาเก่งมากแล้วที่หาปัญหาเอ้ยที่แบบสามารถแบบตรวจเจอปัญหาได้ก็เราเดี๋ยวที่เหลือเราไปจัดการเองได้แล้วเป็นถือว่าเป็นเชฟเซตเป็นคนดีนะเว้ยพนักงานแถวนี้มีบีบีคอร์เนอร์ซูนอีทาวหมายความว่าไงจะตายเร็วอ่ะ so what's the point in investment for ใช่ๆไอ้พวกนี้พนักงานพวกนี้ตายอยู่ดีทำไมต้องไปใช้เวลากับไอ้พวกนี้ด้วยวะพยายามอะไรแบบเนี้ยพยายามบิวเขาหรือว่าทำให้เขารู้สึกโอเคอะไรแบบเนี้ยเพราะยังไงพวกมึงก็ตายอยู่ดีอ่ะพูดประมาณนั้นโอ้กาแฟฉันเย็นละเสียดายนะเหมือนกาแฟจะลูกวามคอฟฟี่ดูเหมือนว่ากาแฟจะไม่คุ้มมันเหมือนกาแฟยี่ห้อนี้มันจะไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ทิ้งกาแฟทิ้งละครับbest to pour it down the drain with no hesitation ดีที่สุดคือเทลงไปเลยครับเททิ้งไปเลยด้วยการไม่ลังเลคืออะไรวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปเปิดเลยครับแฟนไปวันที่32พอวันที่31ก็ผ่านมาง่ายๆเนาะง่ายไหมไม่มีใครตายก็ถือว่าง่ายครับสำหรับผม synchronizing vertically terminal โอเคปริศนา2ห้องแล้วเว้ยห้องเดียวไม่พอก็ต้องเป็น2ห้องสินะแม่งเอ้ยโนมีมานี่พอร์ตไปล่างโอเคแล้วก็จ้างพนักงานขึ้นมาใหม่อีก1คนไปบาดาทากิชื่อตลกมีชื่อนี้จริงไหมเนี่ยผมว่าน่าจะมีจริงนะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนครับว่ามีอะไรที่เราสามารถซื้อได้บ้างไหมเหมือนจะไม่มีนะไอ้นี่ซื้อได้ปะยังไม่ได้ครับโอ้โหจะไปได้ได้ยังไงล่ะได้ก็บุญแล้วมันไม่สร้างปัญหาให้เราก็บุญแล้วต้องพูดงี้2-2-2ด้วยอีโคเวพอนอีโคเวพอนโหดอยู่2-2-2เหมือนกันวะมันทำอะไรได้วะเนี่ยไอซาวออฟสตาร์เนี่ยอยากรู้เลยไม่มีอาวุธอะไรเลยกดมาหมดแล้วไงใช่ไหมกดมาหมดแล้วครับนี่ยังไม่กดแต่ว่าไม่มีตังค์ให้กดโอเค32สวอร์ชาร์ปเต้นวิทยาทำไมชื่อเหมือนกันวะวาวก็อินเดอร์ซอร์ดอัพชาร์ปเต้นวิทยาด้วยนะอีโก
ก้สูตรคุณป้าเป็นไงมั่งคุณป้าก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับแต่นี้ก็ดีครับอาวุธไว้เราถมด้วยอาวุธไว้เยอะๆผมว่ากำลังดีโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอ๋อมีครับตรงนี้โซบิน3 4เลยเห็นปะแหล่งแบบพัฒนาแหล่งพัฒนาไอ้นี่จะชัดแหล่งส่งออกฟูเรนพนักงานฟูเรนที่แบบต้องการจะฟูเรนเยอะๆมานี่เลยเรานำเสนอให้ปวดหัวเลยผมInskeed go lay off all dependent agent MS success rate for all agent 3.5+5% ไอ้ FG นี่กับ Parker นี่ผมก็อยากอัพมากเลยนะจริงมันก็จะตันหมดแล้วเนี่ยมีอะไรมั่งวะโซเลมราเมนเมจิกบุลเลตห้องนี้จริงๆไม่ควรเข้าบ่อยใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นมันไอเครื่องประดับไม่ค่อยดีเว้ยเครื่องประดับส่วนใหญ่ดีๆห้องนี้เว้ยเนี่ยห้องเนี้ยแถวเนี้ยดีหมดเลยซายินก็ดีอันนี้ก็ดีโซดาเนี่ยแต่แถวเนี้ยก็ค่อนข้างแย่นิดนึงอ่ะนะจริงๆไอชายก็ดีครับแต่ผมไม่เข้าบ่อยเลยไม่อยากเข้าน่ากลัวอันนี้ไม่มีอีโก้กิฟต์ด้วยนะมีห้องอื่นไหมอันนี้ก็ดีครับโมเมนต์สปีด2แอคแอคสปีด2เนี่ย SP บวก6เลยเอาเรื่องว่ะมีอะไรบ้างไหมไอเนี่ย SP 2โมเมนต์สปีดแอคแอคสปีดกำลังนั่งดูของอยู่ครับว่ามันได้โบนัสมันได้อะไรบ้างน่าสนใจบ้างไหมไอเนี่ย 1% ด้วยโมเมนต์สปีดบวก10อ่ะโคตรเถื่อนอ่ะถ้าได้มาไม่น่าเป็นไปได้มีอะไรอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วครับโอเคไปลุยต่อเลย Let's go สุดท้ายห้องนี้ก็ไม่รู้อะไรอยู่ดีเนาะแต่ว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยขอดูห้องนี้ก่อนแล้วกันครับดูทรงแล้วปัญหาน่าจะเยอะอยู่ไปวิ่งไปเลยเพื่อนดูซิดูซิเมื่อกี้เรากดอะไรไปวะผมจำไม่ได้อะแต่ดูท่าทางน่าจะไม่มีมันดูแบบน่าจะระดับ HE อ่ะดูทรงแล้ว Instinct ไหมปะดูไม่มีปัญหาอะไรนะแถมผลิตออกมาดีด้วยนะคอมมอนหมดอีกจะบ้าตายเฮ้ยมันหายได้ด้วยวะอากอมันทำหายได้วะเอาเรื่องวะลองแอทแทชเมนต์ดูครับมันดูแบบประหลาดๆเนาะไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้โอ้ไปแล้วครับปวดหัวเลยผมไอ้ยังวะมาถึงสับกลางหัวเลยยังว่าสับกลางหัวเลยอ่ะไปไม่ถูกเลยผมเฮ้ยกลับเข้าไปในกรงเดี๋ยวนี้โอ้ยแสบหูเหลือเกินไอ้เลือดนี่แสบหูมากมันสับทีตายเลยวะโบะเดียวตายตัวแตกโอเคเราเอาแอทแทชเมนต์เข้าไปมันทุบเราครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทีนี้เราลองแบบอันเป็นสุดท้ายครับดีเพชชั่นดูเหมือนว่ายังทำงานอยู่เหมือนดีเพชชั่นจะทำงานได้ดีด้วยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเพราะอะควอหรอเว้ยพูดนามตรงเลยมันหายเว้ยแต่ว่าผมว่าเข้าไปโดนสับถ้าใช้หายค่อนข้างมั่นใจเลยห้องนี้ปัญหาเยอะอยู่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นปัญหายังไงแต่ว่า
แต่ตอนนี้ผมเข้าใจละอัพเทมเพลนให้เยอะๆเลยจังหวะนี้เดี๋ยวเอาอาเชอร์ปั่นครับขอดูเงื่อนไขต่อไปเรื่อยๆก่อนครับผมอยากรู้เงื่อนไขเป็นยังไงเอาทำไมวะทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเออดูดออกไปอีกแล้วเนี่ยดูน่าจะทำเป็นตัวมีปัญหาตัวมีปัญหานิดนึงในต้นลูกไม้ไอ้ต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นนึงเราเลือกอะไรมาแอปเปิลปะเราเลือกอะไรมาว่าแอปเปิลหรืออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วสมองเบลอเออแต่หลักๆมันเหมือนกับมันตบครั้งที่2อ่ะครั้งที่2มันจะตบเราทิ้งอันนี้ที่ผมชัวร์ได้เลยนะชัวร์ๆเลยผมจะลอง attachment ดูนะดูว่ามันจะตบไหมแต่ผมจำได้ว่าเข้าไปครั้งที่2มันตบเลยอ่ะผมไม่เข้าใจตรงนี้คือไม่ว่าจะเป็นทำงานด้วยประเภทอะไรก็ตามเข้าไปครั้งที่2ตบเลยอันนี้ที่ผมงงที่สุดดูสิอะคออย่างก๊อดอะเออโอเคได้มา16เวิร์คผมว่ามันมีคิวฟอร์ดน้อยเว้ยเจอละเทมเพลนต์3หรือไฮเออร์คอมพีทโอเคพูดง่ายคือเอาตัวเทมเพลนต์3ขึ้นไปไม่ได้ครับเข้ามาโดนทุบชัดเลยผมว่ามีคิวฟอร์ดแล้วก็ที่เราโดนอ่ะเข้าไปว่ามันเป็นคิวฟอร์ดเว้ยงั้นต้องเอาเทมเพลนต์2เข้าไปโดนตบมั้ยปากชัดเลยคิวฟอร์ดน่าจะมีแค่1ไอ้หมอนี่อ่ะผมไม่รู้ว่าคิวฟอร์ดมีเท่าไหร่แต่ดูทรงแล้วเราต้องเอาตัวเทมเพลนต์ต่ำๆเข้าไปครับ3 2หรือ1วะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แค่นี้น่าจะพอแล้วนะผมว่าแต่เทมเพลนต์ต่ำมันจะไปไหวยังไงวะมันจะเวลี่โลป่ะผมจำไม่ได้วะไม่แน่ใจวะลองใหม่อีกรอบหนึ่งเอาทาชาเข้าไปดูครับทาชามันเทมเพลนต์2จะไม่บอกว่า3มากกว่า3คือคิวฟอร์ดล่วงถ้าผลลัพธ์ออกมาแบดคิวฟอร์ดก็ล่วงแต่มันไม่จำเป็นต้องคิวฟอร์ดเยอะก็ไหวอยู่นะเนี่ยเออเนี่ยเทมเพลนต์น้อยมากเลยนะทาชาแต่ว่าไหวเออไหวปะวะโอเคโอเค normal ถ้า normal ล่วงไหมเหมือนจะจำได้ว่า bad ล่วงเนี่ยโอเคต้องถิ่มไปโอเค temperance 2อีกรอบหนึ่งทาชาเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับโอเคเงื่อนไขไม่ยากว่ะผมว่าอย่างนี้ไหวละหรือเปล่าวะดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับเข้าไปอีกครั้งนึงอ่ะมันตบเราคว่ำเลยเนี่ยตายทันทีเออยากไปไหมอ่ะเออลองเข้าไปดูนะชัดเลยครับหลักคือถ้ามันลงแบดเมื่อไหร่อย่าเข้าไปครับแต่เทมเพลนต์เราก็ห้ามเยอะด้วยควรตีด้วยป้าก็ไปเรียบร้อยโอ้ยคุณกิดเว้ยเอาตัวอะไรมาให้เราเล่นวะเนี่ยเว้งเสียงไปอ่ะ
แล้วเทมเพอเรนซ์มันไม่สูงแล้วเราจะสู้มันยังไงวะเออวันหนึ่งเราก็เก็บคือมันมีตอนนี้มีกลยุทธ์มีสองเวที่ผมนึกได้เลยหนึ่งเอาตัวที่เอาตัวที่เทมเพอเรนซ์มากกว่าสามอ่ะเอาตัวแบบขั้นสุดเลยอ่ะเข้าไปแล้วรูดของแล้วก็ไปรูดเอนเคปลินรอบเดียวเราไม่ต้องเข้าไปอีกเลยกับอีกวิธีหนึ่งคือเสี่ยงเอาคนเทมเพอเรนซ์ต่ำๆเข้าไปเรื่อยๆครับจนกว่าแล้วรอแล้วเราสังเกตจนกว่าว่าแบบมันติดแบดถ้ามันติดแบดก็ไม่ต้องเข้าอีกเลยครับมีแค่นั้นแหละครับวิธีดูทรงแล้วมันเสี่ยงไปมากๆเลยนะเว้ยผมพูดเลยมันเสี่ยงเกินไปเลยแต่คิดว่าน่าจะใช่ครับไม่มีวิธีอื่นละประเด็นคือเราต้องรู้ก่อนครับคิดว่าไอ้ใช่2 high 3 high ครับผม4 5 wide very high แต่ว่าอย่างที่บอกโอเคผมว่าโอเคงั้นเป็นคนละยุทธ์นั่นแหละเอาเทมเพอเรนซ์ต่ำเข้าไปครับแล้วรอเสี่ยงดวงเรื่อยๆว่าจะได้อะไรมันน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีสุดเท่าที่เรานึกออกแล้วนะตอนนี้นะเวลานี้เวลี่ไฮไฮรีเวอร์เข้าไปไฮรีโน่เข้าไปมารีนแรบบิทอาริซ่าใครก็ได้ครับเข้าไปเลยไม่ได้ติดอะไรแล้วตรงนี้ทีมเจยอไม่ได้ครับทีมเจยอต้องเข้าตรงนี้ครับเวลี่ไฮเมสันไฮเบซิลไฮโอเว่นครับเข้าไปเลยตรงนี้ก็ปอครับเข้าไปเลยหมดเนาะเคลียร์ด้านล่างแล้วเรียบร้อย880หรอสัดส่วนมันแม็กไอสัดส่วนของวันนี้มันดูทำง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะนะผมนึกว่าจะ900แล้วตอนแรกขึ้นมาประมาณ80 90เองป่ะน้อยอยู่นะนี้มีแค่โจชัวเท่านั้นครับที่เข้าได้ดูทรงแล้วอื่นไม่ไหวแล้วโจชัวพนักงานหนึ่งไปไหนวะน้ำตาพี่น้ำตาผมจะเล็ดละโอ้โหเอาอันนี้เอาโจชัวเข้าไปไงผมก็คิดว่าโจชัวดีกว่าแล้วก็อันเนี้ยใครก็ได้ข้างนอกมาคนหนึ่งอิซาเบลก็ได้ครับก็เลยแล้วก็ไอ้นี่แฮร์รี่เอฟจิมี่แล้วก็ข้างบนก็เป็นพาร์เกอร์เหมือนเดิมครับไม่ต้องทำอะไรครับวันๆนั่งรูดไอ้นี้ก็พอละเจคอบนั่งรูดเอ็นเคปดินครับยูริคิมฮอลโอเคคิดว่าได้แล้วมั้งโรมิเข้าไปเลยสลับกันไปเรื่อยๆครับห้องปั๊มเทมเพอเรนซ์น่ะพูดตามตรงเลยห้องนั้นน่ะมีสนศพแต่ถ้ามันติดแบดเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเข้าไปครับแค่นั้นแหละดอนจะมาแล้ววะทำไมมันได้น้อยจังวะเออดอนจะมาแต่ได้โคตรน้อยเลยตอนเนี้ยโอเคห้องนี้ด้านล่างกดได้ครับรีโน่เป็นอะไรก็ได้ไปกดไปรีเทิร์นไม่ใช่ตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแอทแทชเมนต์ยูริเข้าไปกาการินเลยนะยูริกาการินเลยไม่ใช่ยูริธรรมดาเอฟจินี่พาร์เกอร์เข้าไปได้ครับไม่ต้องสนใจนิดหน่อยชิวๆสิวๆได้ครับไม่มีไรห้องนี้ขาดคนดีกว่าเอาเข้าไปดิใครวะน่ะโจชัวใช่ไหมอือหือ
ี้หลุดได้ไงวะเนี่ยเออตรงนี้ก็หลุดแอตแทชเมนต์แมรี่ไฮเข้าไปมีห้องไหนไหมที่หลุดเนี่ยห้องนี้หลุดครับห้องนี้ไม่เชิงหลุดปะเชิงไว้คนวิทย์ไอคนเข้าไปมันต้องรักษาตัวอยู่โอเคดูเหมือนว่าสติจะร่วงไปหนึ่งคนชายินตีเป็นเลสไม่ต้องครับไม่วิงบีดไม่ต้องครับแบล็กไม่เอาครับแบล็กไม่เอาพนักงานไว้ที่มันตีเป็นไว้ไปไหนหมดวะหัวร้อนเลยอยู่ไหนวะเนี่ยวาวมาไปช่วยหน่อยนี่คิดมัดอยู่นี่ครับไปสองคนน่าจะพอละที่เหลือมานี่ไปจัดการปัญหาที่มันค้างคาอยู่สิอยู่ไหนวะเนี่ยไปไหนวะเนี่ยไปไหนวะเนี่ยดูมันไม่ค่อยมีนะรอบนี้คิดไปเองวะแต่ผมว่าดูคิดไปเองกลับมานี่ก่อนเด็กๆน้อยเด็กน้อยกลับมาเด็กน้อยเด็กน้อยแกงนี้มานี่แม่จิมใจยอนายต้องเข้าไปตรงนี้ไม่อนุญาตให้นายเข้าไปสู้คนอื่นเข้าไปสู้ได้แต่นายห้ามเข้าค่ะโอเคคิดว่าน่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วครับโจเอลโดนฉลามแบบเจอใส่เป็นลมไปเลยฮะอิซาเบลสติแตกครับอิซาเบลอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวหาให้อิซาเบล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 เจอแล้วครับอือโอเคเอาละเอซาเบลไม่เอาหน้าไม้แล้วยิงคนอื่นแล้วเนี่ยบ้าไปแล้วเออมันบ้าไปแล้วไงเออจริงแม่งบ้าไปแล้วจริงเออห้องนี้ลงมาก็น่าจะสู้ได้ปะหรือควรจะปล่อยดีอ่าฮะ excessive stress ไอ้อะไรหลุดมาโจเอลตายครับสู้อิซาเบลไม่ได้หรอวะโจเอลเทนนิ่งรูมสติแตกไปประมาณ2คนครับซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไรอิซาเบลอย่างแรกตรงเทนนิ่งรูมต้องโรเตทพนักงานใหม่อีกเสียเวลาชีวิตชะมัดรำคาญสแกร์โคเนี่ยเออมันก็ดีนะเออผู้เล่นมันก็จะได้พนักงานก็จะได้ผู้เล่น4มาฟรีๆทุกเทิร์นอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าให้ข้อเสียคือเราก็ต้องปั้นเอาหมุนพนักงานใหม่เข้าไปเรื่อยๆถ้าลืมหมุนก็จะเป็นยังไงแม็กเวลตรงนี้ห้องต้องหมุนทุกวันพนักงานถ้าไม่หมุนก็จบเลยโจชัวเข้าได้นี่หว่าโจชัวยังตรงนี้ได้ครับแล้วก็โซบินเป็นเอวาเกลีนไหมครับไม่ต้องหาห้องคนขั้นเดียวอะเลือด1ขั้นแต่ว่าปูเดนเยอะหน่อยอะมีไหมไม่มีเลยว่ะนั้นก็มีวิธีเดียวแล้วครับเอาพนักงานจากฝั่งนี้มาแล้วก็ปั้นเป็นอย่างละหนึ่งหนึ่งสองสามประมาณนี้ยูริเข้าไปครับแล้วก็เอวาเกลีนเอวาเกลีนโอเคต่อไปก็ไม่มีอะไรละโซบินแม็กเวลโจเอลอยู่นี้ไปจำได้มีพนักงานหนึ่งดาวด้านล่างปะคุ้นๆอยู่นะไม่มีสี่ดาวห้าดาวกันหมดละหลักๆ ก็โจชัวโจชัวต้องมีอีโก้สูตรที่กันไอ้นี่ก็ได้ละมั้งฟอรินุสเนี่ยฟอร์ติจูดเยอะเราฟอร์ติจูดเท่าไหร่ฟอร์ติจูดหนึ่งเยี่ยมไปเลยอ
เอ็นดัวมาริซ่าก็ได้นะไม่ศูนย์จุดหกอ่ะนี่ไงมีศูนย์จุดหกอีกไหมนี่ไงเทคซีล่าใส่ไปยูริไม่มีปัญหาเอฟเกลีนต้องกัน 0.6 โอเคผมว่าน่าจะไหวละทีนี้ก็แค่อินฟอร์เมชันทีมก็ใส่ให้มันแบบดูมีภาษีหน่อยโอเคคิดว่าน่าจะไหวแล้วแหละดูทรงแล้วอาวุธก็ใส่เรียบร้อยเนาะโอเคมารอบนี้เอาใหม่ผมว่าน่าจะไหวละทาชาเข้าไปเข้าไปตรงนี้ใครก็ได้เข้าไปเถอะใครก็ได้ที่ไม่ใช่เบซิลเว้ยแล้วมันจะใครก็ได้ยังไงวะน้องพี่ใช่ป่ะฮะใครก็จะใครมันจะเป็นใครยังไงก็ได้อะพี่แต่สุดท้ายมันไม่ใช่ใครก็ได้จริงๆใช่ไหมใครก็ได้ยกเว้นโอเว่นกับเบซิลต้องพูดอย่างนี้จิมจายอเข้าไปครับจิมจายอก็อยู่ในห้องนั้นนะเนาะไม่ต้องออกไปไหนละวนอยู่ในห้องนั้นแหละเอลิซ่าเข้าไปเมสันก็ไปฟังเพลงนี้จนหลอนหูเลยฟังมา20ชั่วโมงแล้วครับเอฟเกลีนโจชัวยูริโอเคอิซาเบลInside Harry Inside Epini แล้วก็ Inside Parker แล้วก็ตรงนี้ก็ชิวๆไปครับไม่มีปัญหาอะไรละตุ้ง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 โอเคคิดว่าน่าจะเรียบร้อยละไปเร่งความเร็วเลยรืดไปครับรืดไปล่วงห้องน่ารักด้วยนะห้าสี่เป็นเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าไปปะมันเลยแบบอะไรแบบเนี้ยไม่น่าใช่นะผมว่ามันน่าจะขึ้นเพราะว่าไอมีแอคทิวิตี้เยอะกำลังคิดอย่างนั้นแหละไป1โอเคห้องนี้ไปละแคทแอดมินฟอร์ดีนุสดีดีล่าไปกิมฮอลไปโอเคปาร์เกอร์เข้าไปครับต่อเนื่องเลยไอแฮร์รี่เข้าไปเลยครับเอฟจินนี่เข้าดีไหมหรือว่ารอเจนไปก่อนคงไม่ต้องหรอกรีเวอร์เดี๋ยวเข้าห้องคุณป้าเดี๋ยวเข้าอีกรอบหนึ่งไม่เข้าละพอละหยุดเลยยังมีปัญหาเอฟกินี่เข้าไปเลยครับไม่ต้องสนใจมีคิวฟลอตล่วงห้องไหนมั่งครับเมลดาวห้องไหนมั่งเช็คดีๆนะไม่มีครับโอเคงั้นก็ได้ละไม่มีปัญหาเวลเชียไลกาเข้าไปเลยครับเจคอบเข้าไปเลยคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วเรียบร้อยข้างบนเคลียร์ข้างบนต่อเลยโอเค
นี่ต้องสับเพลทไหมเนี่ยไม่ต้องสับเพลทจิมใจยอนายเข้าอย่างห้องนี้เลยครับห้องนี้มันเวลี่ไฮนายยังไงก็ต้องเข้าห้ามออกมาเลยจำเป็นมากนายเนี่ยนี่ยังสับเพลทซิ่งอยู่เออสับเพลทซิ่งไปก่อนแล้วอันนี้คือได้โคตรอันนี้นี่หว่าโอเคสิ่งที่เราต้องได้ผมอยากได้คือน่าจะเป็นไอ้นี่ครับคิวฟอร์ดคิวฟอร์ดเช็คคิวฟอร์ดครับเพราะมันลงศูนย์เมื่อไหร่เราก็จีๆเลยหมอนั้นเข้าไม่ได้อีกเลยห้องโอเคต่อไปก็แมรี่เข้าไปหมอนี่เข้าได้ครับยังซับเพสอยู่เหรอวะมันนานยังวะเฮ้ยยังอีกอ่ะไม่เสร็จอีกอ่ะมันนานอะไรขนาดนั้นวะน่ะห้องอ่ะมันไม่ควรจะนานนะนานอะไรขนาดนี้วะขาข้างบนตายยังข้างบนตุยแล้วครับเหลือตรงนี้ไหมนี่อะไรวะทำไมมันตามวะเนี่ยโอเคกลับมาเลยครับมีคนใกล้ตายทำไมมีคนใกล้ตายวะตรงนั้นอ่ะผมก็งงเหมือนกันครับอย่าว่าแต่น้องพี่เลยพอรีนุชเข้าไปครับจังหวะนี้ผมว่าน่าจะรอดนะวันนี้ดูทรงละมารีแรบบิทครับแล้วก็ใครก็ได้ครับตรงนี้ 6% ยังเข้าไม่ได้ค่อยเข้าตรงนี้เข้าได้ครับเอาฟอร์เข้าไปเลยตรงนี้เข้าไม่ได้working อยู่โอเคตรงนี้ยังเข้าไม่ได้สแกโกเข้าได้ไหมโจชัวจะเป็นลมแล้วเนี่ยถอยมาก่อนแล้วกันแฮร์รี่เข้าไปเลยครับมันโจมตีเป็นไว้อะมันไม่เข้าเลดอยู่แล้วฉะนั้นต่อให้เลดเยอะมันก็ไม่มีปัญหาต่อให้เลดเราใกล้ตายก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคืออีนี่ปัญหาเดี๋ยวนะไอเนี่ยต้องเป็นแฮร์รี่ดีวะแล้วตรงนี้ต้องเป็นเอฟจีนี่ครับโอเคตรงนี้ก็เป็นจาคอบแล้วก็ไลกะตรงนี้อิสซาเบลเข้าไปเลยมีพนักงานเทมเพลเลนหนึ่งไหมดูดีๆนะเข้าไปแล้วตุยนะน้ำตาเล็ดนะจ๊ะฮะโอเคคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วละมั้งโอเคกดเลยโอเคคิวฟอดล่วงห้องไหนมั่งเช็คก่อนคิวฟอดไอเมลดาวไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมไม่ติดเลยประมาณแถวๆห้องอินฟอร์เมชันทีมแล้วก็ห้องนี้ไม่โดนเนาะงั้นไม่มีปัญหาอะไรเข้าไปเลยจังหวะนี้ก็เข้าไปครับเข้าไปสิครับเบซิลโคงชื่อเรียกกันสมุนไพรก็สมุนไพรจริงๆเบซิลมันไม่ใช่สมุนไพรหรอวะส่วนใหญ่กำลังเดินทางกันทั้งนั้นตรงนี้ได้แล้วครับกดไปเลยไม่ใช่เอวากรีนอยู่นี่เอวากรีนโอเคห้องนี้เป็นแมรี่เวลี่ไฮเข้าไปเลยไปรูดมาไปรูดพลังงานมาใกล้ละพลังงานเฮ้ยนี่ห้องนี้โล่งจิมใจยอเช็คก่อนนะมีโล่งไหมมีโล่งห้องนี้ครับรีเวอร์เข้าไปไม่มีละได้แค่นั้นแหละครับเอาอีกแล้วหลายรอบแล้วผมว่าน่าจะใช่แหละคือเข้าไปได้แค่รอบเดียวครับตรงเนี้ยห้อง The Night of Despair น่าจะเข้าไปได้แค่รอบเดียวถ้าเข้าไปอีกรอบนึงคือใครก็ตามที่เข้าไปอีกรอบหลังจากห้องนั้นน่ะคือจะตายทันทีครับตายคู่แต่มันไม่เขียนในเงื่อนไขนะผมอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เจอในเงื่อนไขนี้นะเข้าไปแต่มันรีเซลแบดได้ยังไงอ่ะผมงงรีเซลมันเวรี่ไฮเว้ยเข้าไปแล้วตายเลยอ่ะผมว่าไม่ใช่ละมันน่าจะได้แค่รอบเดียวครับ
แค่นั้นเลยเว้ยคือถ้าเข้าซ้ำเข้าไปครับตายหัวปวดเลยผมน้ำตาจะเล็ดแป๊บผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะส่งเลยพนักงานก็ก๊อตลี่มากแต่ละคนโคตรเถื่อนใจอยากให้ใจผมอยากปรับพนักงานข้างบนให้สู้ได้มันจะได้แบบหารแรงหน่อยไม่ใช่แบบเดี๋ยวพ่อไปจ้ะมันเสียเวลาเดินไม่ใช่อะไรหรอกคิวฟลอตไอเอลบีมันเหลือเยอะปะล่ะ21อ่ะผมว่ามันไม่เยอะนะเอลไอ21นะแต่ก็พอจะได้ละมั้งห้องอื่นก็ดูทรงว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้นี่ผมว่าอย่างน้อยฟอร์ติทูดอ่ะขึ้น2อ่ะทุกคนได้จะดีมากไม่ต้องหรอกผมว่าข้างบนคือเหมือนกับเอาไว้แบบตัวทายตัวแทนอ่ะคือถ้าตายไปก็ไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่ครับฟีลประมาณนั้นนะไม่จำเป็นต้องไปทำให้มันดีหรอกเสียไปลงเวลาเดี๋ยวตายขึ้นมาก็น้ำตาเล็ดอีก endo week week endo endo week week พอระดับ HE ใส่ใส่ไปครับมีก็ใส่ครับไม่มีก็ไม่ใส่พอระดับ Sign พอระดับ A Lab ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะโอเคเซตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุยกันต่อดีกว่าพรุ่งนี้ครับไม่ใช่พรุ่งนี้คลิปหน้าเนาะชั่วโมงแล้วอ่ะชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้วคิดว่าไม่น่าจะใกล้ละวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะรอดูกันแป๊บนึงนะชอบแหลกทรมาน CPU นะเครื่องเกมเนี่ยเอาจริงวันเดย์32แล้วครับก็เหลืออีกประมาณ18วันนับถอยหลังเนี่ยผู้ชัยชนะครับอ๋อไม่วันที่40นรกแตกนรกแตกมันได้กี่มันได้กี่นี่วะน้องพี่ผมไม่ได้เช็คเลยเอาไว้ค่อยเช็คแล้วกันเนาะไม่ถึงว่าไอ้ห้องหนึ่งอะไอ้ดีพาร์เจอร์ล่าสุดอะไอ้ของไอ้มันชื่ออะไรวะพี่ผมจำไม่ได้แล้วเราเล่นเร็วเกินผมจำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้จังหวะนี้ว่าอีกทีแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ไปคลิปหน้ากับผมตูต้าจาก Channel Taste Play Hard ก็ต้องขอลาน้องพี่แล้วก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปไลฟ์ต่อใช่ไหมใช่ครับแล้วเจอกัน